เอาละก่อนที่จะเข้าสู่การลงลึกในรายละเอียดของสนามแข่งขาร Red เดสบูริงนะครับวันนี้ผมจะมาเ,เริ่มต้นในประเด็นของมาร์คมาเกสกันก่อนเพื่อให้แฟนๆของมาร์คเนี่ยได้ติดตามกันคือถามว่าทำไมมาร์คมาเกสถึงยกมาอยู่ในความสนใจ สำหรับแฟนๆฟนม o g ตในตอนนี้ค่อนข้างเยอะอย่างแรกเลยนะครับมาร์กเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาและตัวของมาร์กมาเกสเองเนี่ยมีความยิ่งใหญ่และก็สร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องใน m o t ต g p นะครับถ้าไม่นับรวมปีที่แล้วที่เขามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ช่วงครึ่งฤดูกาลแรกแน่นอนว่ามาร์กมาเกสจะยังคงเป็น หนึ่งในนักบิดที่มีลุ้นแชมป์โลกนะครับดังนั้นการได้เห็นมาร์กมาเกสบาดเจ็บและเขาต้องต่อสู้ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่เต็มร้อยเนี่ยมันก็เลยทำให้แฟนๆจับตาดูอย่างมากว่าเมื่อมาร์กมาเกสนะครับเข้าสู่เครึ่องฤดูกาลหลังเขาจะสามารถคัมแบ็กกลับมาสู่แถวหน้าของ MotoGP อีกครั้งได้หรือไม่และจะสามารถกลับมาท้าชน กับฟาบิโอกวาตารโร่ได้ไหมนะครับนอกจากนี้ยังมีนักแข่งคนอื่นๆที่จ้องที่จะคล้มนะครับจ้องที่จะโค่นแล้วก็ชิงเอาตำแหน่งจากฝูงมาจากฟาบิโอกวาตารโรในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังที่เหลืออยู่เบื้องต้นเนี่ย10สนามนะครับสนามที่ถูกออกไปก่อนหน้านี้นะครับมี3สนามตั้งแตออสเตรเลียนะครับมาที่ญี่ปุ่นและลายลดสุดทือประเทศไทยแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยทาง ดอน่าเองก็กําลังหาสนามอื่นมาสีบอยู่ดังนั้นคาดว่าจะเป็นหนึ่งในสนามในในทวีปยุโรปนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันโอเคนะครับประเด็นของมาร์กมาเกสเราจะมาเริ่มไล่เรียงกันไปมาร์กมาเกสเนี่ยเราคงไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะถึงตัวเขาการขึ้นมา พรีเมียร์คาร์ตั้งแต่ปี2013และควา้าแชมป์โลกได้ตั้งแต่ตัวเขาเองเป็นรูกกี้มันการันตีอยู่แล้วถึงความเก่งกาจของมาร์กนะครับหลังจากนั้นมาร์กมาเกสเนี่ยเจ็ดฤดูกาลที่ลงแข่งนะครับตั้งแต่ปี2013 2014 2015 2016 2017 18 19ควา้าแชมป์โลกมาได้ หฤดูกาลนะครับหจาก7ปีที่ลงแข่งแล้วเป็น7ปีแรกด้วยนะครับพลาดไปปีเดียวก็คือปี2015ที่มีดราม่ากับทางด้านวาเลนติโน,โนรอซซี่นะครับปีนั้นเนี่ยเป็นฮอกกี้ลอเรนโซที่ชกแชมป์โลกไปหลังจากนั้นมาร์คมาเกสก็กลับมาเดินหน้าควา้าแชมป์โลกได้อย่างต่อเนื่องแต่ปี2020เป็นฝันร้ายและปีที่หนักหน่วงที่สุดของมาร์คมาเกสครับ เขาไม่ได้ลงทําการแข่งขันแม้แต่สนามเดียวหลังจากที่บาดเจ็บที่เคเรสนะครับที่เคเรสเนี่ยแข่งไปได้ไม่กี่รอบไปพลาดล้มแล้วก็พยายามไล่บูกลับขึ้นมาก่อนที่จะพลาดล้มอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งจนต้นแขนขวาหักดังนั้นมาร์คมาเกสเข้าสู่มรสุมในช่วงของการเป็นนักบิดและเป็นช่วงที่พีคที่สุดในอาชีพการเป็นนักบิดอาชีพของตัวเขาเอง มาร์เกสหลังจากนั้นเนี่ยพักไป9เดือนระหว่าง9เดือนเขาเจออะไรเขาเจออาการบาดเจ็บซ้ําซ้อนอยู่หลายครั้งผ่าตัด3ครั้งก่อนที่จะคัมแบ็กกลับมาลงสู่การแข่งขันได้การกลับมาของมาร์เกสเนี่ยด้วยความไม่สมบูรณ์ถึงขนาดที่ตัวเขาเองหารือกับทีมแพทย์ว่าจะขอพักอีกฤดูการหนึ่งในปี2021แต่แพทย์บอกว่า ถ้ายูอยากจะฟื้นอยากจะกลับมาเป็นมาร์คคนเดิมยูก,ก็จําเป็นจะต,ต้องลงแข่งเพราะท้ายที่สุดแล้วถ้าร่างกายนะครับมันสมานแผลนะครับต้นแขนขวาที่หักไปเนี่ยกระดูกทุกอย่างมันเข้ามาเต็มร้อยแล้วจะเรียกความฟิตกลับมาก็ต้องใช้การลงบิดรถแข่งเพื่อเรียกความฟิตดังนั้นแพทย์บอกมาร์คมาเกสว่าการที่จะกลับมาเป็นมาร์คคนเดิมสู่ระดับท็อป การเป็นนักบิดต่างดาวคนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งมาร์กมาเกสจำเป็นจะต้องลงแข่งขันแบบนี้ไปอย่างต่อเนื่องจนสิ้นฤดูกา,าลอะไรก็ดีครับการคัมแบ็กกลับมาควา้ชาชัยชนะในการแข่งขันที่ซักเซนริงสร้างขวัญกำลังใจให้กับมาร์กมาเกสอย่างมากสร้างขวัญกำลังใจให้เพื่อนร่วมทีมของเขาคือโปเอสปากาโรนักบิดฮอนด้าทุกคนใน SRC รวมไปถึง ทีมงานทีมวิศวกรทีมบริหารต่างๆที่รอคอยการกลับมาของมาร์กมาเกสตอนนี้ทุกอย่างเริ่มกลับมาสู่สภาพที่เป็น s r c เป็นเรปโซ Honda ที่คู่ควรกับการลุ้นแถวหน้าอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะยังไม่ได้อยู่ในสภาพเต็มร้อยในช่วงคัมแบ็กกลับมาครึ่งฤดูกาลแรกตั้งแต่สนามโปรตุกิสตยยังปีที่ปอร์ติเมาไล่เรียงมาเรื่อยๆการคว้ชญญาชัยชนะที่ซักเซนริงเนี่ยมาร์กมาเกสบอกว่ามันเป็นเพราะความได้เปรียบ ในเลเยอร์ที่เป็นแบบทวนเข็มนาฬิกาซึ่งเขาไม่ต้องใช้พลังงานในแขนขวามากนักและกลับมาสู่สภาพเดิมที่แอสเซนต์มาร์คใช้เวลา2สัปดาห์ในช่วงซัมเมอร์เบรกในการพักฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างเต็มที่ออกกำลังกายเล็กน้อยและหลังจากนั้นครับ3สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก่อนที่จะคัมแบ็กสู่การแข่งขันซีเรียกลางปีในสุดสัปดาห์นี้มาร์คมาเกสทุ่มเทยอย่างหนัก ในการฟื้นตัวฟื้นฟูสภาพร่างกายและเขาลงซ้อมรถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างหลากหลายรูปแบบซูเปอร์ครอสและซูเปอร์สปอร์ต c b r r 0 0 RR นะครับที่สนามในใกล้บ้านเกิดแล้วก็ที่มอเตอร์แลนด์อลารกรนด้วยมาร์คมาร์เกตพยายามที่จะลงขี่รถที่มันมีรูปร่างคล้ายคลึงกับรถสูตรที่เขาใช้มากที่สุดนั่นคือ CBR600RR และพอกลับมาครับมาร์คมาร์เกตให้สัมภาษณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้ มาเกสนะครับแ,แสดงความมั่นใจว่าการคัมแบ็กกลับมาสู่การแข่งขันในครึ่งฤดูกาลหลังสภาพร่างกายของผมเนี่ยนี่คือเสียงมาร์กนะครับกลับมาฟิตและสมบูรณ์มากขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเต็มร้อยแต่มันให้ความรู้สึกที่ดีมากๆา a มาเกสใช้ช่วงเวลาพักเบรกทุ่มเทยอย่างหนักกับการทำงาน เพื่อที่จะทําให้ตัวเขาเองสามารถลงซ้อมมอเตอร์ไซค์ได้มากขึ้นอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดเนี่ยมันมีผลมาตั้งแต่ช่วงเริ่มกลับมาแข่งขันนะครับอาการล้าที่หัวไหล่ด้านขวานะครับหัวไหล่ด้านขวาเนี่ยมาร์กมาเกสผ่าตัดในช่วงปี2019และพอกลับมาแข่งขันในปี2020อาการหายไปหมดแล้วแต่เมื่อต้องผ่าตัดต้นแขนขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเลยทําให หัวไหล่ด้านขวาเนี่ยต้องถูกใช้งานอย่างหนักก็เลยทําให้มีอาการแทรกซ้อนบริเวณนี้นะครับตอนนี้มาร์กบอกว่าทุกอย่างมันกลับมาเกือบที่จะเต็มร้อยละขณะที่รถแข่งก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเขารู้สึกดีมากกับแชสซีตัวใหม่ของ RC23V v ที่เปิดตัวครั้งแรกที่แอสเซนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะได้ออกตัวจากกริด20แต่ก็สามารถไล่บู จนจบการแข่งขันในอันดับที่7ได้ทยานขึ้นมาได้อย่างมากตั้งแต่ช่วงแรกอาเบโต้พูอีกออกมาชื่นชมว่ามาร์กมาเกสเนี่ยทำในสิ่งที่นักบิดคนอื่นๆทำไม่ได้เลยสิ่งที่มาร์กทำในช่วงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขามีจิตใจนักสู้และวิธีการบริหารเรสที่แตกต่างจากนักบิดคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงส่วนโปเอสตากาโรครับ ทีมเมทของมาร์เกสก็บอกว่าใช้ช่วงเวลาซัมเมอร์เบรกที่ผ่านมาเนี่ยในการพักฟื้นร่างกายเพราะว่าตัวเขาเองล้มบ่อยๆครั้งและพยายามหาจุดบกพร่องและสิ่งต่างๆของตัวเขาเองนะครับเพื่อที่จะเก็บเป็นข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในช่วงส,สนามที่10ในสุดสัปดาห์นี้โปอสบารกโรบอกว่าเขาเริ่มที่จะมีข้อมูล จากมาร์กมาร์เกสมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งหนึ่งที่เขามีมุมมองที่เปลี่ยนไปกับรถแข่ง RC213V ที่ก่อนหน้านี้มองว่าเป็นรถที่ทำยังไงก็ไม่เร็วหรอกเข้าโค้งไม่ได้เบรกไม่ดีท็อปสปีดไม่โดนแถมอัตราเร่งก็ไม่ไม่ได้ตอบสนองทีนี้โปรเวสปาการโรเนี่ยพยายามศึกษาข้อมูลนะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาต้องการใช้ข้อมูลจากมาร์กมาเกสทุกอย่างขอ๊อปปี้ทุกอย่างเลย พอเข้าสู่ช่วงเครื่องรูงการหลังเนี่ยโปเอสปารโรเป้าหมายคือขี่ยังไงก็ได้ให้ใกล้เคียงกับแม็กซิมัมของรถการหาลิมิตของเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อับเบตโต้ผู้อิกและทีม SRC ต้องสแสดงออกมาให้เห็นคือการพัฒนารถแข่งที่มันจะต้องต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆช่วงซัมเมอร์เบรกเนี่ยทีมได้มีการไปทำการบ้านโดยเฉพาะเรื่อง บาลานซ์ของรถและก็อัดตาเร่งนะครับสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีปัญหาเลยคือในสนามแอตเซนเนี่ยมาร์กมาเกสไปเจอการทำงานผิดปกติของทรัคชั่น o อนโท l ที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยไฮไซส์ High แล้วก็พลาดล้มอย่างรุนแรงแต่มาร์กมาเกสบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมีการพูดคุยกับวิศวกรแล้วนะครับจะต้องไปหาข้อมูลกันต่อไปช่วงเวลา5สัปดาห์ที่ผ่านมา ท,ทุกทีมทํางานหนะักรวมถึง s r c วิศวกรของฮอนด้เนี่ยทุ่มเทยอย่างหนักเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ได้นะครับชิ้นส่วนแชสซีตัวล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไป Mark กมา k e เให้ความเห็นว่ามันคือชิ้นส่วนแรกที่ได้ผลและมีการพัฒนาแบบเป็นรูปธรรมมากที่สุดดังนั้นทีมงานทีมวิศวกรแล้วก็ทีมช่างเนี่ยมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับนั่นคือการให้สัมภาษณ์ของมาร์กมาเ เขาบอกว่ามันเป็นการจุดประกายให้ก้าวไปสู่การพัฒนาชิ้นส่วนอื่นๆต่อไปถึงแม้ว่าในปีนี้เนี่ยการทำงานของพวกเขามันจะติดๆขัดๆตะกุกตะกากมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์เบรกที่วางแผนไว้ว่ามาร์กเนี่ยจะสามารถกลับมาร่วมกับทีมในการพัฒนาได้แต่กลับกลายเป็นว่าต้องใช้ออนักบิดสำรองนักบิดทดสอบของทีมอย่างเซฟานแบรดด ร่วมกับโปเอสปากาโร่ในการหาข้อมูลที่ดีที่สุดแต่นั่นไม่ได้เดินมาถูกทางนะครับพวกเขากว่าจะมาถูกทางจริงๆก็ในการทดสอบหลังจบการแข่งขันที่บาร์เซโลนาเป็นโพสเร TEST ก่อนที่จะมีการเริ่มแนะนำชิ้นส่วนใหม่ชิ้นส่วนแรกนั่นก็คือ Aero Winglet ที่ซักเซนริงซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ช่วยให้มาร์กไมเกคว้าชัยชนะสนามนั้นได้ต่อเนื่องมานะครับ เป็นแชทซีตัวใหม่ล่าสุดที่แนะนำครั้งแรกที่แอสเซนสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทดสอบก่อนหน้นั้นอย่างหนักนะครับนั่นคือ a อ r o f แฟ i ิง5รูปแบบตอนนี้ยังใช้รูปแบบเดิมอยู่การทดสอบตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไปยืนยันในการทดสอบแบบอุโมงค์ลมด้วยนะครับหลังจากที่นักแข่งใช้ลงทำการเทสลงทำการแข่งขันหลายๆอย่างนะครับและการเทสตัต้งแต่เคเรส ของโป s เอสปารโโที่ทํางานหนักมากและมาต่อที่บาร์เซโลนาที่มาร์กมาเกสเองก็ทํางานหนักเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นขึ้นฤรู้การหลังนะครับอยากให้จับตาดูให้ดีว่า Honda จะเป็นทีมที่น่าจะมีการอัปเกรดมากที่สุดทีมหนึ่งซึ่งชิ้นส่วนที่น่าจะเป็นการอัปเกรดครั้งต่อไปของ Honda นั่นก็คือ Aero f a i r i n g แต่จะเป็นสนามไหนจะเริ่มต้นที่ r ว d b u l l Ring เลยไหม มีความน่าสนใจมากเรดบูลิงเนี่ยเป็นสนามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสนามแบบฟูลพาวเวอร์สเตทฟูลพาวเวอร์สเตทหมายถึงยังไงหมายถึงว่ารถแข่งเนี่ยต้องใช้พลังงังสูงสุดรอบเครื่องยนต์สูงสุดความเร็วสูงสุดและต้องใช้เบรกหนักหนักฮาร์ดเบรกกิ้งซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยแอโร d ดนามิกจะมีผลอย่างมากและพวกเขาอาจจะจำเป็นต้องใช้จุดแข็งด้านแอโรไดนามิกมาช่วยสำหรับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้เช่นเดียวกับทีมอื่นๆที่มีการพรัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะยามาฮ่าและดูคาติที่ปีนี้ผลงานดีขึ้นอย่างผิดหูผิด,ผดตาดังนั้นครับมาร์คมาเกสเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาเองครับ ใช้ช่วงเวลา3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ได้พัก2สัปดาห์3สัปดาห์ที่ผ่านมามาร์คพักผ่อนแล้วก็ทุ่มเทฝึกซ้อมร่างกายอย่างหนักเขาปั่นจักรายานวิ่งเข้ายิมเวทเทรนนิง่งทำทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาแข็งแร่งได้ลงซ้อมโมโตโครอสลงขี่แฟลตแทร็กลงขี่รถซูเปอร์สปอร์ตที่มีความใกล้เคียงกับรถแข่งมโตมากที่สุด มาร์กมาเกสให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ก่อนเข้าสู่การแข่งขันซีเรียกลางปีมาร์กบอกว่าเขารู้สึกดีมากครับแข็งแกร่งขึ้นมากและคิดว่าจะสามารถไต่ขึ้นไปอยู่แถวหน้าได้อีกครั้งหนึ่งใน MotoGP นี่เป็นการส่งสัญญาณเตือนนะครับคู่แข่งของมาร์กมาเกสว่าเขาพร้อมกลับมาแล้วมาร์กบอกว่าขอบคุณช่วง5สัปดาห์ในช่วงซัมเมอร์เบรก ที่ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นพร้อมจะลุยเรสที่เหลือแล้วมารเก็บอกว่าช่วงที่เขาพักฤดูการแข่งขันไปเนี่ยก็ใช้ชีวิตในการพักร้อนอย่างเต็มที่กับเพื่อนๆครอบครัวนะครับมันไม่ได้มีผลแค่เพียงด้านสภาพร่างกายเท่านั้นแต่สภาพจิตใจของเขาก็ได้ฟื้นตัว ได้ทบทวนได้หาวิธีในการเอาชนะสภาพร่างกายแล้วก็เอาชนะความความรู้สึกสับสนที่มีต่ออาการของตัวเองนะครับนั่นคือสิ่งที่มาร์กต่อสู้มาตลอดขณะเดียวกันครับตัวเขาเองก็พร้อมแล้วเขาบอกว่าการกลับมาสู่แถวหน้าอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่การแข่งขันสติเรียนกลางปี ที่เรดบูลิงในสุดสัปดาห์นี้มันจะทำให้เขาเนี่ยกลับมามีลุ้นในกลุ่มหน้าได้อีกครั้งมาร์เกสเองยังไม่ได้แสดงความมั่นใจว่าเขาจะกลับมาอยู่ในฐานะของการเป็นผู้ชนะได้ไหมแต่เขาบอกว่ามั่นใจว่าพร้อมจะขึ้นมาสู้กับแถวหน้าได้แล้วเมื่อมาร์คมาร์เกสแสดงความมั่นใจครับแฟนๆน่าจะเชื่อใจเขาได้พอสมควร มาร์กมาเกตเนี่ยขึ้นเชื่อว่าเป็นนักบิดคนหนึ่งที่อยู่กับความจริงมากได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เขาเป็นนักบิดที่มีความเป็นนักสู้สูงดังนั้นการกลับมาครั้งนี้ด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งขึ้นดีขึ้นและตัวเขาเองก็การันตีว่ามันรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมเยอะตรงนี้แหละครับน่าสนใจมากสำหรับมาร์กว่า ตำแหน่งท็อปทจะมีให้เห็นหรือไม่หรือเขาจะขึ้นมาท้าชนกับนักบิดที่ใช้รถแข็งแข็งแกร่งที่สุดที่ผ่านมาในการแข่งขันเ u l บูริงอย่างดูคติตรงนี้เนี่ยเราต้องมาติดตามกันดูผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนจับตาดูการกลับมาของมาร์กมาเกสนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมันถาโถเข้าไปสู่เขามาก นะครับการ,การที่นักบิดคนหนึ่งเนี่ยจะเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลําบากของตัวเองภายใต้อาการบาดเจ็บแรมปีแบบนี้มันเป็นการที่มันไม่ได้ต่อสู้แค่สภาพร่างกายนะครับมันคือการต่อสู้กับจิตใจตัวเองด้วยว่าจะไปต่อหรือพอเท่านี้ดีนะเราควรอิ่มตัวได้แล้วหรือไม่กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาติดตามมันดู6-8ถึง สิงหาคมนี้นะครับที่เรดบูริงเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้ว่าสถานการณ์ต่างๆจะเป็นยังไงผมอยากให้จับตาดูว่าวิธีการทํางานของมาร์กมาร์เก็จะเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับช่วง7-8ถึง8สนามนะครับเสนามที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการขี่ของมาร์กเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนจากเดิมเยอะเขาเริ่มต้นจากการขี่แบบลงไปปุ๊บกดเวลาซ้อมที่เร็วที่สุดก่อน แล้วก็ค่อยไปซ้อมกับยางเก่าเพื่อหาเซตติง้งซึ่งมันสวนทางกับที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยวิธีการทำงานของมาร์กแมนเกสหรือนักบิดคนอื่นๆคือการลงไปซ้อมเพื่อหาเซตติง้งวิ่งสร้างความคุ้นเคยและการทํางานสําหรับการซิมูเลตเรสช่วง10นาทีสุดท้ายของแต่ละเซสชั่นถึงจะลงไปซ้อมเพื่อหาหา,หาเวลาสําหรับการทำฟลายอิ g แลบแต่วิธีการของมาร์กครับคือสลับกันเลย เอารันสุดท้ายมาอยู่ด้านหน้าเอารันสองหุบลงไปนี่แหละครับมันมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยอยากให้เริ่มจับตาดูวิธีการทำงานของมาร์คตั้งแต่เริ่มเซสชั่นแรกที่เรดบูริงว่าเขาจะใช้วิธีการเดียวกันกับนักบิดคนอื่นๆหรือไม่มาร์คจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างเหมือนการทำงานปกติ เช่นเดียวกับที่เคยทำมาหรือไม่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เซสชันแรก FP1 ขอให้เชื่อได้เลยว่ามาร์คมาเก็ตคนเดิมกลับมาแล้ว